สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดหมอปลาได้ออกมาไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube หมอปลา Family ใช้ชื่อคลิปว่าเหล่านี้คบไม่ได้ได้มีการพูดถึงเครื่องดักฟังที่ยังเป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้โดยหมอปลามีการจับพิรุธได้และมีการพูดถึงเหตุผลที่ลุงไม่พอใจในตัวหมอปลาโดยเราจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแบบย่อๆพอเข้าใจกันนะคะถ้าหากอยากชมแบบเต็มๆก็เข้าไปรับชมได้ที่ช่องหมอปลาแฟมิลี่โดยหมอปลาได้บอกว่ามี FC ได้ส่งคลิปในวันที่เจอกล้องมาให้ดูโดยฝากไปถึง FC ของช่อง YouTube ช่องหนึ่งหมอปลาบอกว่าใครบอกว่าบัวนั้นมี4เหล่าหมอปลาบอกว่าไม่เชื่อบัวนั้นต้องมี5เหล่าเหล่าที่5คือเหล่าที่คบไม่ได้เหล่านี้เป็นเหล่าที่โกหกต่อแล้การเรียกยอดให้มาดูการโกหกของช่องนี้และ FC ของช่องนี้โดยบอกว่ามีพิรุธเยอะมากมีการไล่ให้ดูว่าในคลิปนี้โดยช่องนี้มีการเผยแพร่ในวันที่5พฤศจิกายนว่ามีการใช้อุปกรณ์ในรถเขาวันนี้วันที่15มกราคมมันแปลกที่มีการเผยแพร่คลิปในวันที่5พฤศจิกายนมีการเจออุปกรณ์ขอถามว่าหากมีการเจออุปกรณ์นี้ในวันที่5พฤศจิกายนแล้วทำไมวันที่10กว่าถึงมีการโทรหาบ๊อบบี้ช่างคนเดิมที่เคยไปติดให้ไปติดอุปกรณ์เพิ่มที่ศาลเจ้าแม่แปลกไหมล่ะที่มีการเจอเครื่องดักฟังแต่ยังให้เขาไปติดอุปกรณ์ให้เพิ่มฝากถึง FC ช่องนี้ด้วยว่าสมมุติถ้าหากเจออุปกรณ์เครื่องดักฟังแล้วจะกล้าให้ช่างคนเดิมไปติดเพิ่มไหมฟังแล้วมันก็มีพิรุธตอนนั้นยังไม่เป็นประเด็นแต่ทำไมถึงมีการสร้างละครกันขึ้นมามีการสร้างขึ้นมาเยอะแยะมากมายคนที่พูดโกหกพูด10รอบมันก็ไม่ตรงกัน10รอบคนที่พูดความจริงพูด100ครั้งมันก็ตรงกันอยู่100ครั้งแล้วจะโกหกกันเพื่ออะไรไม่เคยพบไม่เคยเจอวันที่8ธันวาคมผมได้ไปที่นั่นอีกครั้งแล้วผมก็ได้ไปด่าพวกยูทูบเบอร์ของเขาแฟนผมไปก่อนแล้วได้ไปวันที่5ธันวาคมผมถึงไปต่อทีหลังเขาเริ่มไม่พอใจผมอยู่2กรณีในสิ่งที่ผมเตือนเราเตือนอยู่ตลอดว่าอย่าเปิดรับบริจาคแต่เขาก็เอารูปผมรูปภรรยาผมรูปไอซ์รูปนัทชิลรูปพี่ Impossible รูปทนายรูปพี่อู๊บขึ้นว่ารับบริจาคสร้างวัดอะไรนี่แหละผมก็ไม่รู้พอเห็นปุ๊บผมก็ไม่พอใจและผมก็ได้บอกว่าผมไม่เห็นด้วยในการเปิดรับบริจาคอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องปรากฏว่ากับเอารูปผมไปแปะก็เลยมีการโทรหาน้องไอซ์แล้วก็ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยที่เอารูปครอบครัวผมไปเปิดรับบริจาคร่วมด้วยไอซ์ก็เลยโทรไปหาเขาแล้วเขาก็บอกว่ามันปิดไม่ทันมันเป็นวันศุกร์ธนาคารมันปิดเขาลืมไปว่าห้างก็มีก็เลยได้ปิดวันจันทร์และได้เงินบริจาคมา 880,000 หลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดบัญชีอีกในการสร้างพญานาคได้เงินมาล้านกว่าบาทก็ปิดในวันที่1ธันวาคมอีกนี่คือเหตุผลที่เขาไม่ชอบผมคือผมไปขัดเขาไงพูดต่อหน้าน้องไอซ์ทุกครั้งบอกว่าลุงอย่าไปเปิดรับบริจาคนะ
รับปากผมเขาก็ตอบผมว่าครับทุกครั้งจะไม่มีการพูดกันสองคนจะมีการพูดกับบุคคลที่สามก็คือน้องไอซ์และก่อนหน้านี้ผมก็ได้แนะนำเขาทุกอย่างเช่นตอนที่เขาขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่จินตลาก็ได้บอกเขาว่าขายไก่ย่างลุงพลคนกกอกไปเลยคนจะได้ติดหูติดตาอย่างน้อยเผื่อวันใดวันหนึ่งเผื่องานวงการไม่มีอย่างน้อยเราก็ได้ขายแบรนด์ไก่ย่างของเราก็ได้ก็บอกว่าครับทำครับพอถึงวันจริงเขาบอกว่าเขาทำไม่ทันเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะเราแนะนำสิ่งที่ดีให้เขาอย่างน้อยลูกเราที่อยู่ข้างหลังยังสามารถขายแบรนด์เราได้ก็ได้มีการแนะนำหมดแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างแนะนำให้ทำเขาไม่ทำเราก็ไม่ได้ว่าแต่เขาโกรธผมมากที่เอารูปครอบครัวผมไปติดแล้วผมไม่เห็นด้วยเขาเปิดได้ 3-4 วันแล้วก็ปิดแล้วก็มาเปิดอีกผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะตัวตนผมจริงๆไม่เคยผมต้องทำมาหากินมันแปลกไหม5พฤศจิกายนเจอแต่ไม่โวยวายมาโวยวายในวันที่11มกราคมมันคืออะไรให้แจ้งความก็ไม่แจ้งให้เปิดเลขที่ซิมก็บอกว่าซิมหายเดี๋ยวก็มีดราม่าอีกแต่คงไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาไม่ออกสื่อเขาจะเสนอในมุมของเขาแต่ผมก็อยากจะอธิบายให้ FC เขาฟังอย่างนี้เรียกว่านักบุญทุนชาวบ้านก็อย่าเรียกเลยจะบอกให้นะคนที่เขาสร้างบารมีถ้าตามความคิดผมนะเขาไม่มาเรียรายหรอกพระพุทธเจ้าทิ้งสมบัติมากมายก่ายกองทิ้งทุกอย่างและก็ได้ลงมาสร้างบารมีโดยที่ไม่ใช้เงินเลยในการสร้างบารมีพระพุทธเจ้าไม่เคยเรียรายพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดไม่เคยสร้างบุญทอดกระถินไม่เคยบอกบุญใครนี่คือพระพุทธเจ้าเข้าใจนะฟังแล้วคิดด้วยพวก FC ทั้งหลายและก็มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าจัดว่าเด็ดอย่าเพิ่งลำคาญนะเราสัญญานี่จะเป็นโพสต์สุดท้ายของวันนี้จากกรณีชายเนเมินนักข่าวภาพออกมาเชิงรบภาพไม่สวยความนิยมตกลงหวบจากที่ก่อนหน้านี้ก็กรณีเครื่องดักฟังทำให้แม้แต่ทนายส่วนตัวต้องออกมาโพสต์ถึงข้อดีข้อเสียซึ่งข้อดีมีเพียงข้อเดียวส่วนข้อเสียมีถึง8หลักๆมีแต่พูดถึงเรื่องผลประโยชน์กลัว FC น้อยลงกลัวไม่มีคนจ้างงานเพราะทุกครั้งที่ออกสื่อโลโก้สินค้าที่ชายเนเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะโชว์หลาบนจอทีวีเช่นกันทีนี้ถ้าไม่ออกสื่อใหญ่อาจจะไม่มีการจ้างใหม่ของเก่าก็ไม่ต่อสัญญาแต่ฟังแล้วไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับคดีแม้แต่น้อยเลยสงสัยว่าถ้าไม่ออกสื่อใหญ่คนสื่อใหญ่ก็จะไม่รู้จักทนายไปด้วยงั้นสิเราไปล่ะหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสะใจตอนนี้หน้าเฟซของเราได้มีการไล่บล็อกคนเนรคุณออกแล้วไม่อยากติดตามไม่อยากดูแล้วค่ะรอฟังผลจากตำรวจอย่างเดียวคือจบตอนนี้ชายเนบอกว่าเราไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการแต่เงินบริจาคจาก FC โชคดีครับผมก็จะไปแล้วเหมือนกันครับ